วัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะดิฉันมาที่ร้านหนังสือที่มีชื่อว่าพี่หลวงชวนอ่านนะคะร้านนี้ค่ะดิฉันเองก็เดินผ่านไปผ่านมาหลายครั้งแล้วก็เคยได้แวะเวียนหลายครั้งก็รู้สึกว่าการได้มาที่ร้านหนังสือแห่งนี้ซึ่งเป็นร้านหนังสือเก่ามีหนังสือใช้แล้วจำนวนมหาศาลมหึมานะคะต้องเรียกว่าเป็นคลังหนังสืออีกแห่งหนึ่งก็ว่าได้โดยส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยดิฉันมีความเห็นว่าการมาตามร้านหนังสือเก่าแบบนี้ก็ไม่ต่างจากการไปตามหอจดหมายเหตุหรือไปตามแหล่งคลังเรียนรู้ต่างๆที่เราได้เดินทางไปค้นหาข้อมูลต่างๆและที่แห่งนี้ค่ะโดยส่วนตัวในเรื่องของทางด้านประวัติศาสตร์สังคมเองแล้วร้านหนังสือเก่าค่ะเป็นที่บรรจุเรื่องราวจำนวนมากมายของประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียวไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยอย่างเดียวเพราะว่าหนังสือที่ร้านของพี่หลวงชวนอ่านนะคะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษวันนี้ดิฉันก็อยู่ท่ามกลางกรอบล้อมรอบด้วยกำแพงหนังสือนะคะซึ่งมีการจัดเป็นอย่างดีแล้วและขอเรียนคุณผู้ฟังค่ะเนื่องจากว่าเรามาคุยกันในสถานที่จริงในวันนี้นะคะอาจจะมีเสียงจากข้างนอกเข้ามาบ้างนะคะเนื่องจากว่าอยู่ในย่านนี้คือเขาเรียกว่าย่านขายของเก่าครับบางทีก็จะมีเสียงตะโกนบางแผงไม่ถูกใจกันอาจจะมีเสียงอะไรบ้างครับค่ะถือว่าเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะให้เราได้ซึมซับกันไปผ่านบรรยากาศตรงนี้ด้วยถามพี่หลวงก่อนนะคะพี่หลวงเริ่มต้นยังไงจากการที่มาทำร้านพี่หลวงชวนอ่านที่จริงถ้าคนที่เขาเป็นลูกค้าเก่าจริงๆเนี่ยนะครับพี่เขาจะรู้ว่าเราโตจากริมทางเลยครับเมื่อสักประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราขายอยู่ตรงริมฟุตบาทสโมสรราชนาวีท่าช้างตรงสนามหลวงนะครับทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยมีแต่ใจรักหนังสือเอาหนังสือที่เก็บบ้างหนังสือที่ไปเวียนซื้อจากคงถมวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรบ้างเนี้ยมาขายแต่ทีนี้ไอ้การขายของเราเนี่ยก็ไม่ได้คือเมื่อก่อนเนี่ยโลกทาง Facebook หรือทางออนไลน์เนี่ยมันยังไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเล่มนี้หนังสือแลนะเก่ามากนะราคาตั้งเท่านู้นเท่านี้นะเราก็ขายไปเท่าที่เราจับมา10 20ขาย5 60อะไรไปอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งหนอนหนังสือทั้งหลายเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอยากได้หนังสือที่มันแปลกๆหลุดมาก็ให้มาที่ร้านพี่หลวงตรงริมทางท่าช้างนะครับพออยู่ตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากแหล่งตรงนั้นนะครับมันเป็นแหล่งเรียนรู้ของปัญญาชนพี่หลวงใช้คำนี้จริงๆนะจะมีอาจารย์ที่ศิลปากรที่ธรรมศาสตร์อาจารย์ศิลปะหลายๆคนที่เดินผ่านแต่เราก็ไม่ได้รู้จักนะเขาก็มาซื้อหรือบางคนอาจจะปิดตัวตนที่แท้จริงเพราะกลัวว่าถ้าเรารู้แล้วเดี๋ยวหนังสือจะแพงขึ้นหรืออะไรเงี้ยทุกคนก็มาจนกระทั่งเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปอันนั้นคือริมทางจุดประสงค์ของการมาทำร้านที่นี่ก็คือช่วงนั้นเนี่ยอย่างที่รู้กันครับว่าพ่อค้าริมทางจะมีปัญหากับเทศกิจเพราะว่ามีการจัดระเบียบเฮ้ยเราโดนไล่ที่จากท่าช้างเลยเราต้องมาอยู่ตรงหลังโรงแรมแบตเตอร์โพสินอยู่น่าจะ 2-3 ปีที่จริงตึกแถวๆนี้เราเล็งไว้แล้วว่าเราอยากอยู่แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเมื่อริมทางมันยังขายได้เราจะขึ้นมาอยู่ตึกเช่าอย่างนี้ทำไมแต่ตอนนี้ริมทางมันขายไม่ได้เราก็เอาเงินมาเช่าตึกพอเช่าตึกเขาตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยหนังสือก็หยิบมือที่ริมทางเนี่ยมันจะทำให้ร้านเราเต็มได้อย่างไรแต่พอเปิดไปได้สัก2ปีกลายเป็นว่าเราจะเคลียร์หนังสือในร้านที่พี่มาเห็นนะว่ามันเป็นภูเขา2ลูก3ลูกนั่นน่ะออกไปจากร้านได้อย่างไรครับอันนั้นแหละจุดเริ่มต้นของมันเลยครับค่ะตอนเริ่มแรกเลยทุกคนก็จะเรียกว่าพี่หลวงชวนอ่านเลยไหมหรือตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ตอนแรกเลยร้านไม่มีชื่อแล้วพอเราใกล้จะโดนไล่ที่ที่ท่าช้างเนี่ยมีพี่เอนี่เป็นคนที่มาซื้อหนังสือเราเยอะมากมาทุกวันเป็นคนเก็บแต่น่าจะออกญี่ปุ่นหน่อยเราเรียกพี่เอเรียกเล่นๆกับโบริเขาก็บอกทุกปีของสนามหลวงเนี่ยจะมีงานวิสาขบูชาจะมีร้านหนังสือเนี่ยมาตั้งเต็นท์แล้วก็จะเสียเงินค่าเช่าเต็นท์อาจจะ 7,000 8,000 อะไรอย่างเงี้ยพี่เอกก็บอกว่าหลวงจะลองเช่ามั้ยล่ะผมมีหนังสือคุณหลวงมีหนังสือแล้วเอาไปจอยกันแล้วเราก็ไปเหมือนคล้ายๆเทกระจาดนะพี่10บาท20บาทแล้วมันเป็นงานเก่าที่อาจจะมาจากซุ้มสนามหลวงเก่าบ้างจากไหนตอนไหนที่เขาเก็บไว้ครับเราก็มองด้วยสายตาของคนที่มองว่าเมื่อเรา move จากตรงท่าช้างแล้วเนี่ยเราจะได้ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะมีปลายเสียงบอกเขาว่าเฮ้ยเราย้ายแล้วนะเราไปอยู่ตรงนี้นะเราก็บอกว่าพี่เอเอาชื่ออะไรดีชื่อเต็นท์เราอ่ะเขาก็เลยบอกว่าไม่ยากเลยพี่หลวงก็ใช้คำว่าพี่หลวงชวนอ่านนี่แหละชื่อเกิดตรงนั้นพี่
เหมือนป้ายข้างหน้านี่คือป้ายงานวิสาขะที่เราปลดมาเสียค่าป้ายพันหนึ่งพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าคุณหลวงใหญ่เสียเปล่าปลดไปไว้ใช้ใหม่ได้ก็กลายเป็นพี่หลวงชนอ่านครับเชยไหมครับพี่ไม่เชยก็มันจะเป็นชื่อที่ติดหูไงอ๋อหน้าเฟซบุ๊กนะพอเราขายเสร็จเนี่ยเขาว่าไงรู้ไหมขอบคุณหลวงพี่นะครับเออก็เข้ามาก็พยายามมองหาว่าเจ้าของต้องเป็นพระหรือเปล่าเออนั่นนะครับที่จริงคือคุณหลวงเป็นคนแม่กลองแต่ว่าไปโตที่ชุมพรแล้วพอศึกออกมาเนี่ยญาติพี่น้องก็จะเรียกหลวงหลวงนะหลวงพี่หลวงอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นหลวงติดปากมาตั้งแต่นั้นเลยครับแต่ไม่ได้มียศอะไรครับตอนทำงานออฟฟิศยังมีบางคนจะตั้งคุณหญิงมาแข่งกับคุณหลวงครับตอนที่เราเริ่มตอนแรกเราก็คงคิดว่าทำเพื่อเราไปเจอหนังสือมาแล้วก็มาปล่อยมาขายคิดไหมวันหนึ่งอันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่าก็ต้องให้เกียรติในเรื่องของการทำงานด้วยนั่นก็คือมองในแง่ว่าเราก็ถือเป็นคนสำคัญคนหนึ่งอ่ะเป็นนักสะสมด้วยถึงแม้เราจะซื้อมาขายไปก็ตามแต่ตอนนั้นคิดไหมว่าโอ้ร้านของเราจะมีมูลค่าในเชิงของทั้งเรื่องประโยชน์ต่อนักวิชาการต่อนักอ่านนักเขียนและผู้คนอีกมากมายตอนนั้นไม่คิดเลยแต่ถามว่าร้านเนี่ยนะอยู่ในฝันตลอดเวลาร้านหนังสือร้านหนังสือที่อยากทำในชีวิตก็คืออยากทำร้านหนังสือเพราะว่าเราชอบหนังสืออยากทำร้านหนังสือแล้วก็เวลาที่เราเดินร้านที่มันหรูๆที่นั่งกินไอศกรีมมีหนังสือตั้งโชว์เราไม่ได้อยากขายตรงนั้นแต่เราชอบบรรยากาศว่าคนที่รักหนังสือเข้ามาแล้วได้คุยกับเราได้คุยเรื่องหนังสือกับเราคุยเรื่องนักเขียนกับเราคุยเรื่องกวีคุยเรื่องอะไรอันนั้นคือความสุขที่สุดในชีวิตของเราแล้วเราคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นกลุ่มของคนที่ซื้อหนังสือพี่หลวงชวนอ่านเนี่ยคือกลุ่มที่มาปล่อยภูมิก็มีใช่ไหมแลกเปลี่ยนกันเออฉันรู้ประวัติศาสตร์หน้านั้นหน้านี้ปฏิวัติรัฐประหารยุคนั้นยุคนี้เราเป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นผู้สอดแทรกที่ดีก็คุยกันรู้เรื่องอย่างนั้นนะครับอืมแล้วอย่างตอนที่ท่าช้างท่าช้างอย่างเงี้ยมันก็จะมีบรรยากาศอีกแบบนะโอ้ยอันนั้นคือวิถีเลยมันจะอยู่ย่านหน้ามหาลัยใช่ครับก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับเออลูกค้าก็แบบคึกคักการแลกเปลี่ยนมาก็เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้จริงครับใช่ตรงนั้นคือพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการหลายหลายคนที่มาแล้วสนิทจนกระทั่งเราเปิดเฟซบุ๊กเนี่ยหลายหลายคนเริ่มแลบออกมาว่าเล่มนี้คุณขายตั้ง 8-900 เลยเหรอผมเคยได้พี่หลวงแค่30บาทเองโอ้โหพี่เอ้ยโลกของเฟซบุ๊กหรือ Google เนี่ยมันเป็นโลกที่เราสืบราคาได้ซึ่งความดีกับความไม่ดีมันก็มีไอ้ความไม่ดีก็คือเวลาพ่อค้ามาขายเราพี่เล่มนี้ผมกดดูตั้ง 2,000 พี่จะให้ผม200ได้ยังไงเราบอกโอ้โหน้องราคาตรงนั้นอย่าไปยึดติดเอาเป็นว่าน้องอยากขายไหมคนที่จะมาขายหนังสือเนี่ยนะเราก็จะบอกว่าน้องถ้าน้องยังเสียดายหนังสือให้เก็บหนังสือเล่มนั้นไว้แต่ถ้าน้องมีความรู้สึกว่าหมดประโยชน์แล้วระหว่างช่างโลกับพี่หลวงซื้อเนี่ยน้องมาขายพี่หลวงดีกว่าเพราะน้องไปช่างโลก็ได้2-3 บาทแต่พี่หลวงจะดูคนเขียนความหนาของหนังสือเนื้อหาของหนังสือแล้วก็ให้เป็นเล่มครับเป็นเรื่องรายละเอียดที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าอ้าวแหล่งของเราคนที่จะเอาหนังสือมาให้เรานั่นก็คือมันก็จะมีที่ครองผมมีที่แบบใครๆเขาอ่านแล้วเขาเอามาขายละไม่อยากเก็บแล้วโปรเซสที่อยากรู้อีกอันก็คือเวลาได้มาจากซาเล้งค่ะพี่หลวงมีคัดทิ้งไหมหรือเอาทุกเล่มจุดเนี้ยอยากคุยนิดนึงว่าความที่เราเป็นคนรักหนังสือเมื่อเรารักหนังสือเนี่ยเราก็จะเสียดายหนังสือเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนอยู่ตรอกสะเกเทศกิจไล่ร้านแถวข้าวสารหมดเลยเราเหมาหนังสือภาษาอังกฤษเข้ามาเต็มร้านไปหมดเลยพี่ด้วยเสียดายว่าถ้ามันจะต้องไปเข้าอัดอยู่ในโรงอัดเนี่ยมันก็จะไม่มีหนังสือชุดนี้แล้วเราก็นั่งสงสัยว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรวะหรือขอโทษนะครับตอนอยู่ท่าช้างเนี่ยร้านเราจะเป็นร้านที่บ้าหอบฟังเยอะที่สุดพี่ร้านอื่นอาจจะวางแค่10-20 เล่มของเรามาเยอะมากแล้วสภาพอย่างเงี้ยพี่คนก็จะบอกว่าหลวงดันทุลังทำไมเนี่ยตัวคนเดียวทำไมขนขนาดนี้แต่สำหรับเรามองว่าเมื่อลูกค้าเดินเข้ามาเขาควรจะได้เล่มใดเล่มหนึ่งในร้านไปดังนั้นร้านเราจึงมีทั้งนวลนางศาลาคนเศร้าปรัชญาจีนเศรษฐกิจหุ้นดาราคือเราครบทุกอย่างที่มีอย่างนั้นนี่คือนิยามที่พี่บอกว่าเราจะจัดการกับหนังสืออย่างไรก็คือเราก็80% ที่เราเอาเรื่องอันหนึ่งคือเราไม่เคยดึงราคาถ้าเรามองว่าเล่มนี้ไปได้เหมือนกับที่บอกว่าของทุกชิ้นไม่จำเป็นต้องได้กำไรขอแค่ถ้าสมมุติว่าถูกใจมากๆบางทีเราก็แถมให้ด้วยมองว่าคุณค่าของหนังสือมันไม่ใช่คุณค่าของเงินเสียทีเดียวครับว่าคุณหลวงเขียนหน้าเฟซบุ๊กหลายหนว่า
ตลาดของหนังสือด้านล่างก็คือริมทางหรือร้านค้าเนี่ยเปลี่ยนไปกลายเป็นความถดถอยของลูกค้าในการที่จะ walk in เดินเข้ามาดังนั้นตลาดที่ฟูเฟื่องมากที่สุดก็คือตลาดทาง Facebook หรือออนไลน์เป็นไปได้ไหมที่พ่อค้าอย่างเราๆเนี่ยจะไม่ตั้งราคาหนังสือที่โหดมากไม่ต้องบอกว่าสภาพนางฟ้าแต่ราคาขั้นเทพอะไรเงี้ยขอไว้ให้คนอ่านได้เข้าถึงหนังสือในราคาที่เขาไม่ตกใจมากครับอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่อยากบอกด้วยครับตอนที่พี่หลวงบอกว่าใจอ่ะอยู่ในใจมาตลอดเวลาเรื่องของการเปิดร้านหนังสือหรือว่ามีร้านหรือว่าอยู่กับหนังสือค่ะครับก็แสดงว่าตัวเองก็เป็นคนที่ชอบการอ่านมาแต่ไหนแต่ไรหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรที่มันทำให้เราอยากจะต้องมีร้านหนังสือของเราเองโดยที่เราก็ไม่ได้เกี่ยงหรอกว่าจะต้องเป็นร้านหรูหรืออะไรแบบนั้นแต่เป็นร้านแบบนี้แหละร้านหนังสือจากซาเล้งเอามาให้จากอะไรต่างๆจากหนังสือเก่าหลายๆที่อย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นจากการอ่านมั้งตั้งแต่เด็กๆเลยเราชอบอ่านตอนนั้นคืออ่านนิยายอ่านเกือบของทุกคนครับทมยันตีจินตวีวิวัฒน์ตรีอภิรมย์อะไรพวกนี้อ่านหมดอ่านจากร้านเช่าแต่หลังจากนั้นก็เริ่มมาอ่านวรรณกรรมแปลของเด็กอย่างของอสนิทวงอะไรพวกนี้ครับโอ้โดยเฉพาะไอ้บ้านเล็กในป่าใหญ่เนี่ยอ่านน่าจะ3รอบความรักหนังสือของเราอาจจะเกิดจากการอ่านนี่แหละแล้วเราก็หันมาชอบหนังสือแล้วก็เก็บแต่วันนึงก็เจอสัจธรรมว่าไอ้การเก็บไปเนี่ยมันก็เคยมีครั้งนึงอันนี้ขอคุยนะลูกค้ามาหน้าร้านซื้อหนังสือบ่อยมากวันนึงซาเล้งมาโอ้พี่วันนี้มาจากบ้านคนรวยหลังใหญ่มากเราก็ขนลงวันนั้นลูกค้าจากซื้อเยอะอาจจะเหลือแค่150แล้วก็เดินกลับถัดจากนั้นกลับมาเขาบอกว่าพี่หลวงผมเห็นสัจธรรมนะว่าถ้าผมสิ้นใจไปเนี่ยสมบัติของผมคือหนังสือเนี่ยผมไม่รู้จะให้ใครบางทีเขาเห็นสัจธรรมไวแล้วก็ขายได้ช้าหน่อยทีนี้ถ้าพูดถึงร้านตะกี้คุณหลวงพูดถึงร้านที่มีบรรยากาศที่มันดีเนี่ยตอนนี้คุณหลวงกลับไม่ชอบอย่างนั้นแล้วคุณหลวงกลับชอบอย่างที่พี่พูดว่าร้านที่มันกระจายไปด้วยประวัติศาสตร์ของหนังสือเก่าอะแม้ว่ามันจะไม่ใช่เล่มแพงมากแต่มันคือเรื่องเล่าของเขาทุกๆเล่มอะคุณหลวงชอบวันหนึ่งพี่รู้ไหมว่าขายริมทางนะน้องคนหนึ่งเดินมาอย่างนี้พี่ครับหามานานเล่มนี้เขาได้บรรยากาศตรงนั้นของเขาอะในขณะที่ร้านหนังสืออื่นๆไม่มีแต่ร้านหนังสือเก่าตอบโจทย์ในใจของเขาว่าฉันหาเล่มนี้เจอฉันได้เล่มนี้นั่นคือความสุขของตัวเราด้วยที่เขาได้เหมือนอาจจะเป็นเรื่องของความทรงจำบางอย่างที่เขากำลังตามหาอยู่ระหว่างทางนะคะของการใช้คำพูดดีความทรงจำระหว่างทางใช่นะคะแล้วมันก็เกิดขึ้นมาในนี่แหละพื้นที่ของความเก่าเก็บทั้งหลายคงจะเป็นคุณค่าในใจเราเนาะในฐานะคนที่อยู่กับหนังสือมาโดยตลอดแล้วเป็นหนังสือเก่าด้วยบางเล่มเนี่ยเราหาอ่านนานมากกว่าจะเจออย่างฮิโตประเทศเนี่ยอ่านยังไม่จบอะตั้งไว้พอตั้งไว้ปุ๊บขายใครมาเราก็ขายพอขายปุ๊บเราก็อยากอ่านพี่ลงไหมบางทีเป็นปีกว่าจะไปเจอบางทีเราเจอคำข้างในเนี่ยเอาวันนั้นเจอนะเขาเขียนว่าพญาอินทรีสายตาเหยียวเนี่ยนะมองไกลตั้งเป็นพันลี้นี่คือสำนวนของอินเดียนะแต่ทำไมมาติดแล้วของนายพานแค่คืบเดียวมันโดนใจเหมือนปัญหาความรักอะไรพวกนี้ที่เส้นผมบางภูเขาว่าจริงไหมหรืออย่างคำหนึ่งก็โดนอีกไปเปิดเจออยากร่ำรวยให้เป็นเพื่อนกับพระราชาโอ้โหแค่นี้พี่มันต่อยอดความคิดของเราไปไกลๆมากมายเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรต่ออะไรพวกนี้หรือบางทีเราก็ได้จากในนี้นะพี่นะอย่างเช่นวันหนึ่งไปเปิดเจอในหนังสือของศรีบูรพาเขาเขียนว่าอย่างนี้อันนี้โดนใจมากเขาบอกว่ารัฐบาลต้องการให้ข้าพเจ้าเขียนในสิ่งที่รัฐบาลไม่ได้ทำสำหรับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อรัฐบาลต้องการให้ข้าพเจ้าเขียนอย่างไรรัฐบาลก็ควรทำเช่นนั้นโอ้โหมันคือเด็ดของเด็ดจริงๆอ่ะเปิดอ่านเจอของชาลีเชปปินอีกชาลีเชปปินเขียนว่าคนฆ่าคนหนึ่งคนเราเรียกเขาว่าฆาตกรแต่คนฆ่าคนเป็นพันๆคนเรากลับเรียกเขาว่าวีรบุรุษคุณหลวงจะอ่านพวกปรัชญาชีวิตสั้นๆเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องยาวๆทั้งหลายแหล่เนี่ยอ่านไม่ไหวแล้วมันต้องหาอ่านที่มันสั้นๆต่อยอดแล้วเราก็คิดไปเองถามว่าเรารู้เรื่องหนังสือทุกเล่มไหมเราไม่ค่อยรู้เรื่องหนังสือทุกเล่มแต่เราสามารถบอกคุณได้ว่าในเล่มเขียนถึงเรื่องอะไรด้วยความที่เราสัมผัสกับมันอ่านกับมันหรือบางคนบอกว่าพี่หลวงหนังสือเยอะแยะแค่นี้พี่หลวงรู้หรือว่าเล่มนี้อยู่ตรงไหนผมเห็นผมถามถึงใครพี่หลวงก็ไปหยิบมาได้เลยพี่เราอยู่กับมันมา20กว่าปีเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเรารู้ว่าหลับตาเดินว่าเฮ้ยแก้วฉันต้องอยู่ตรงนี้แปรงสีฟันฉันต้องอยู่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ย
เฮ้ยเล่มนี้มันเคยอยู่ตรงนี้นี่มันก็จะอยู่ตรงนั้นแหละครับอันนั้นคือสิ่งที่เราได้จากหนังสือของมันถ้าถามว่าชอบเล่มไหนรักเล่มไหนก็ไม่ค่อยนะพี่เดี๋ยวนี้ก็อ่านอย่างเช่นแต่ก็ไม่ค่อยได้เก็บกวีนี่เจอปุ๊บจะคว้าทันทีของทุกๆคนเพราะว่าเวลาเราอ่านเนี่ยมันสุดยอดของอารมณ์ครับเนาะแล้วก็อย่างที่เล่าอ่ะมันไม่ใช่มีแค่บรรยากาศของคนที่มาซื้อหรือบรรยากาศเวลาเราไปซื้อตามที่อื่นมาครับหรือบรรยากาศที่เราซื้อจากซาเล้งนะคะครับมันก็จะมีบรรยากาศของบางคนโลดหนังสือที่ห้องสมุดบ้านตัวเองแล้วก็มาเจอกับพี่หลวงอันนี้ดิฉันก็สนใจในแง่ที่ว่าเฮ้ยพี่หลวงเองก็ได้บันทึกเรื่องเล่าของความประทับใจอ่ะของคนอ่านอ่ะจากห้องสมุดของบ้านต่างๆที่เขามาหรือใครที่แบบโอ้ยอ่านพอแล้วแหละอ่ะเอาไปที่พี่หลวงละกันเนี่ยก็ได้แลกเปลี่ยนกันนะคุณหลวงแยกเป็น3ประเด็นดีไหมประเด็นเนี้ยอยากแยกเป็น3ประเด็นประเด็นสำคัญที่มันร้อนแรงปัจจุบันนี้ก็คือหนังสืออนุสรณ์คำว่าหนังสืออนุสรณ์ยังแยกแตกย่อยไปอีกนั่นก็คือว่าอนุสรณ์ของคนดังต่างๆเนี่ยปัจจุบันนี้อย่างคุณออสคีรีบูลของใครต่อใครเนี่ยถามว่าหนังสือเหล่านี้เข้ามาได้อย่างไรบางทีเนี่ยมันจะมีคนที่เขาไปงานแล้วเขาไม่ได้เก็บหรือบางคนเป็นอาชีพของเขาที่เขาจะไปงานเหล่านี้เพื่อหาหนังสือกลับมาขายซึ่งไอ้ตรงเนี้ยบางทีมันคือมันเป็นกลุ่มก้อนของคนที่สะสมหนังสืออนุสรณ์แต่เป็นอะไรที่พูดยากมากครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเคยโดนคอมเพลนจากกลุ่มญาติเอ๊ะคุณนี่หนังสือแม่ฉันคุณเอามาขายในร้านของคุณได้อย่างไรมันมาได้อย่างไรเราอยากทำแจกเราไม่ได้อยากให้คุณเอามาขายเราก็พูดจากความรู้สึกของเราจริงๆว่าอันนี้คืออยากบอกจริงๆนะว่าเมื่อเราโพสต์ข้างหน้าเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำว่าพี่หลวงชวนซื้อเราใช้คำว่าพี่หลวงชวนอ่านดังนั้นหน้าโพสต์ของเราทุกอันเนี่ยเราจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้ของใครและดีอย่างไรนั่นก็คือในความหมายก็คือว่าคุณไม่จำเป็นต้องซื้อที่เราถ้าหนังสือเล่มนี้คุณอยากได้เพราะว่าส่วนใหญ่หนังสืออนุสรณ์เราก็จะมีเล่มเดียว2เล่มคุณก็สามารถหาซื้อได้นั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือว่าหนังสือที่เข้าบางคนสมมติว่าพี่ไม่ชอบอะไรอีนี่นี่นางร้ายถูกไหมฉันเกลียดมานานแล้วแต่ว่ามันเผาแล้วอะเอาไปไหนรู้ไหมพี่ทิ้งไว้ลงรถสมมติให้ฟังวันหนึ่งสามีน้ำมันเลอะพี่ก็ฉีกหนังสือเล่มนั้นเช็ดไม่ได้ประโยชน์พี่ดังนั้นร้านอย่างเรานี่แหละมั้งพี่ที่มันจะได้ประโยชน์จากหนังสืออนุสรณ์เหล่านี้ที่เราขนขึ้นมาแล้วก็แนะนำว่าอ่ะอันนี้คือตำราอาหารนะอันนี้ประวัติศาสตร์นะอันนี้อะไรนี่คืออีกมุมนึงที่อยากบอกว่าอันนี้คือหนังสืออนุสรณ์ส่วนหนังสือที่เลอะจากบ้านหรือจากห้องสมุดเนี่ยตัวเนี้ยเราค่อนข้างทำใจแยกเป็น2 อย่างก็คือว่าถ้าหนังสือจากห้องสมุดเนี่ยประเทศไทยจะไม่ค่อยเหมือนต่างประเทศพี่เพราะว่าต่างประเทศปุ๊บเนี่ยบรรณารักษ์เขาจะปั๊มว่าหมดประโยชน์แล้วแล้วก็ออกมาแต่ของคนไทยเราบางคนที่ได้หนังสือได้หนังสือที่มีตาปั๊มไปก็จะมีความรู้สึกเฮ้ยเล่มนี้ขโมยมาหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่ถ้ามันมาอยู่ในร้านมือสองเนี่ยมันก็จะเป็นของที่บางทีบรรณารักษ์ลบทิ้งแล้วซาเล้งเขามองว่าเขาเคยขายที่ไหนได้มากกว่าช่างโลเขาก็ยกมาอันนั้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นที่พี่พูดถึงคำว่าบอกเล่าเรื่องราวของหนังสือบ้านเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนนี้หรือช่วงก่อนหน้านั้นมันจะมีเรื่องของดิจิตอลดิสรัปชันซึ่งพวกสื่อสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีการยุติบทบาทไปรวมถึงร้านหนังสือต่างๆก็ปิดตัวแต่ว่าการเจริญเติบโตของร้านหนังสือเก่าในลักษณะนี้ยังอยู่ได้เนื่องจากว่าการลงทุนนะอาจจะด้วยการลงทุนด้วยอันที่หนึ่งเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องของสายส่งไม่ต้องยุ่งเกี่ยวว่าจะต้องเป็นหนังสือใหม่ใครเอามาเทให้เราอย่างพี่หลวงเนี่ยรับทุกอย่างยกเว้นแคตตาล็อกสินค้านะคะพี่หลวงรักครับหนังสือดีมันจะคงอยู่หนังสือดีมันจะคงอยู่พี่ใช้คำเนี้ยหนังสือดีมันจะคงอยู่ไม่ได้คงอยู่ในตลาดไม่ได้คงอยู่ในร้านหนังสือมันก็อยู่ในใจทุกคนยังอยากได้หนังสือดีๆสักเล่มไว้อ่านดังนั้นเล่มไหนที่มันเป็นหนังสือไม่ดีทีนี้นิยามความหมายของหนังสือไม่ดีมันก็จะโดนต่อว่าว่าหนังสือทุกเล่มดีถูกไหมแต่คำว่าหนังสือไม่ดีก็คือหนังสือที่สุกเอาเผากินเขาออกแฉกูออกแฉบ้างเขาออกกวีกูออกกวีบ้างแต่เป็นกวีหน่อมแนมอะไรเงี้ยสมมุติให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นตลาดหนังสือถ้ามองดีๆมันยังเจริญเติบโตเงียบๆกับคนที่ตั้งใจอยู่กับมันจริงๆเหมือนกับพี่บอกว่าเคยเข้าร้านหนังสือร้านนี้โอ้โหพี่ความสุขของพ่อค้ามันตึงขึ้นมานั่นเท่ากับว่าแม้แต่ตัวพี่เองซึ่งพี่ยังเจริญอยู่ในวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแต่หนังสือยังมีอิทธิพลดังนั้น
ผู้ขายกับบรรยากาศของร้านอาจจะมีส่วนบางครั้งฉันไม่ได้อยากรู้เลยว่าฉันอยากได้เล่มไหนแต่ฉันอยากไปเหยียบร้านเนี้ยฉันอยากไปดูหนังสือว่าเล่มนี้แค่บางคนหยิบปกมาดูหยิบอ่านมันก็มีความสุขที่ร้านเราจะไม่ได้ห่อปกเลยนะพี่จะไม่ค่อยห่อปกหนังสือหรือไม่ปิดกั้นหนังสือว่าหนังสือเล่มนี้ดีห้ามเปิดอ่านถ้าไม่ซื้อห้ามเปิดนะอะไรเงี้ยไม่มีเราให้เปิดอ่านในทุกเล่มอีกอย่างนึงคือเราสร้างวัฒนธรรมของความรู้สึกที่ว่าเนื้อหาสำคัญกว่ารูปลักษณ์อันนี้สำคัญถ้าวันหนึ่งคุณเข้ามาแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะพี่ทำไมหนังสือเล่มนี้มอดกินตรงนี้ไปก็ไม่เป็นไรแต่โดยที่จริงแล้วเนื้อหาข้างในคือครบสิ่งที่คุณจะได้รับจากมันเนี่ยยังครบถ้วนดังนั้นคุณก็เนี่ยก็คือวัฒนธรรมที่เราพยายามสร้างระหว่างตัวเรากับลูกค้าของเราเคยมีลูกค้าหน้าเฟซบุ๊กอะเราก็บอกเขาว่าพี่อันนี้มันมีคราบน้ำนิดหน่อยนะเขาตอบกลับมาว่าแค่เนื้อหาครบถ้วนผมก็พอใจแล้วครับโอ้โหพี่ลองคิดดูว่าไอ้คำเหล่านี้มันสร้างความรู้สึกให้เราได้มากหนังสือสะสมกับหนังสืออ่านบางทีไม่เหมือนกันหนังสือสะสมบางทีพี่อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากมันเพราะว่ามันตั้งโชว์เหมือนพระเหมือนแผงอะไรเงี้ยนะแต่หนังสือที่พี่ได้ประโยชน์คือหนังสือที่เปิดอ่านแล้วพี่ได้อารมณ์กับมันมากที่สุดบางทีข้อความเดียวเนี่ยโอ้โหพี่เอ้ยปลดปมของชีวิตออกเลยเคยมีหนหนึ่งคุณหลงได้ที่ขั้นหนังสือนะพี่นะเขาเขียนว่าอย่างนี้เราร้องไห้เมื่อเรามีเรื่องเศร้าและเช่นเดียวกันเราก็ร้องไห้เวลาที่เรามีความสุขเอ๊ะมันแปลกยังไงวะเปิดบรรทัดล่างเพราะเราคิดไปไกลว่าความสุขนั้นจะอยู่กับเราไม่นานโอ้โหพี่เนี่ยสั้นๆแต่เราได้แล้วพี่ว่าไหมเพราะเราคิดไปก่อนไงว่าความสุขมันจะอยู่กับเราไม่นานพูดนั้นคือในเรื่องของเนื้อหาในหนังสือที่เราประทับใจมีปมสิ่งหนึ่งอันนี้แลกเปลี่ยนกันในฐานะคนอ่านหนังสือนะได้ครับนั่นก็คือดิฉันเองก็จะเป็นมนุษย์ที่ชอบยืมหนังสือจากห้องสมุดด้วยครับแล้วเราก็จะมีความเซอร์ไพรส์เล็กๆเวลาบางทีเราจะเจอกระดาษโน้ตหรือข้อความอะไรพวกอย่างเงี้ยในหนังสือเก่าก็ต้องเจอพี่หลวงก็ต้องเจอบ้างแหละมีไอ้พวกจารึกนู่นนี่นั่นนะส่วนหนึ่งแล้วอาจจะมีพวกกระดาษโน้ตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็เป็นความประทับใจหรือบางข้อความมันถูกเขียนไว้เมื่อนานมาแล้วแล้วมันอยู่ในนั้นมันเกิดขึ้นในระหว่างที่เขาอ่านหรือว่าเขาอยากจะส่งสารถึงใครแต่มันไม่ได้ถูกส่งไปมันก็ถูกซ่อนหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่แวบขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นที่ขั้นหนังสือพี่หนังสือเก่าเนี่ยมันคือเรื่องราวของประวัติศาสตร์ตัวตนเลยนะตัวรถเมย์เก่าถูกไหมแล้วถ้าตัวรถเมย์เก่าบางทีมีเขียนด้วยว่าคุณนั่งไปกับใครบางคนละเอียดขนาดนั้นเลยนะหรือแผ่นบางๆของการเลิกกันถูกแทรกไว้ในหนังสือหรือใครสักคนจบปริญญาฉันให้เธอเพื่อที่จะเติบโตในหน้าที่การงานนะบางคำเนี่ยบางคนเขาอ่านขนาดนี้เลยไอ้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่บางทีมันถูกแทรกไว้ในหนังสือเก่าโดยที่เราไม่รู้ตัวเคยมีคุณหลวงเจอแบงค์500ด้วยนะพี่ในนั้นนะแบงค์100แบงค์500แบงค์10อะไรเงี้ยแต่ก็มีเคยมีลูกค้ารายนึงพี่เขาเอาเงินมาคืน 2,000 บาททำไมคะเราบอกว่าไปเจอเงินในหนังสือเก่าคือวันนั้นเขาจะไปไหว้สมเด็จโตวัดระฆังแล้วมันมีหนังสือสวดมนต์เล่มบางมากเขาก็ถามเราว่าเล่มนี้เท่าไหร่ครับพี่หลวงเราบอกไม่เป็นไรพี่ซื้อหนังสือเยอะแล้วคุณหลวงให้พี่วันรุ่งขึ้น 6:00 นครับพี่เขาเงินมาให้ 2,000 บาทเขาก็บอกว่าพี่หลวงแบงค์พัน2ใบเนี่ยถูกแทรกอยู่ในหนังสือที่พี่หลวงให้ผมเราก็บอกว่าสิทธิโดยชอบธรรมเนี่ยเงินนี้เป็นของพี่เขาบอกว่าที่พี่หลวงพูดถูกแต่พี่รู้ไหมว่าสมเด็จโตทดลองกิเลสผมถ้าผมติดอยู่แค่เงิน 2,000ผมก็จะไม่ได้สัจธรรมหรือการที่ผมจะบรรลุหรืออะไรของเขาอะนะเท่ากับว่าสมเด็จโตทดลองใจผมว่าผมยึดติดในเงิน 2,000 ไหมผมเอามาคืนพี่หลวงแล้วสบายใจกว่ารับสิครับพี่นั่นคือมันบอกเล่าอะไรหลายๆอย่างพี่อันนี้คือสิ่งที่มันได้จากหนังสือเก่าคุณหลวงว่าพี่ก็คงเคยได้รับอย่างที่พี่บอกว่ามันคือแหล่งเรียนรู้นะหนังสือเก่าหลายๆเล่มและอย่างนึงหลายคนที่เข้ามาแล้วบอกทำไมพี่หลวงไม่แยกประวัติศาสตร์สารคดีอาหารพุทธศาสนากับอีกหลายคนบอกว่าพี่หลวงอย่าแยกเลยวางไว้อย่างเงี้ยผมชอบกลิ่นอายของการที่ผมจะได้มารื้อค้นอย่างนี้ดีกว่าเคยมีคนเจอรงวงสวรรค์ในหนังสือขายหัวเราะเราจำเป็นต้องขาย70บาททั้งนั้นที่มันควรจะขายได้300ก็คุณไปหามาเองอ่ะคุณเจอมันจากตรงนั้นเราไม่ได้แยกกันพี่หนังสือบางทีมันหลุดรอดสายตาถ้าต้องทำขนาดนั้นเอาจริงใช่ต้องมีบุคลากรเยอะมากต้องมีฝ่ายคล้ายๆแบบเป็นนักประวัติศาสตร์หนังสือมาเลยมาช่วยกันแยกนั่นหนึ่งด้วยส่วนหนึ่งนั่นหนึ่งอีกหนึ่งคือทุนว่า
ฉันจะทำชั้นตรงนี้นะฉันจะวางตรงนี้ร้านฉันต้องทำอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเอาไว้อย่างเงี้ยให้มันเคลื่อนไปด้วยวิถีของมันอย่างนี้ก่อนครับการที่เราเดินมาในร้านหนังสือเก่าสักแห่งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามนอกจากเรื่องของหนังสือที่ปรากฏให้เราเห็นในหลากหลายหมวดหมู่ของหนังสือรวมถึงเรื่องราวต่างๆแล้วนั้นนะคะก็ยังมีเรื่องราวของคนที่ต้องเรียกว่าเป็นผู้ดูแลผู้พิทักษ์เรื่องราวต่างๆในนี้ด้วยคือถ้าเราขาดตัวบุคคลซึ่งทำงานหรือว่ามีอาชีพมีประสบการณ์ทางด้านนี้นะคะเราก็คงจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปขุดคุ้ยขุมทรัพย์ต่างๆทางปัญญาที่เกิดขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หลวงชวนอ่านนะคะที่มาพูดคุยกับรายการหลวงมุมอ่านก็เป็นอีกหนึ่ง EP ดีๆค่ะที่ดิฉันรู้สึกประทับใจมากเช่นเดียวกันนี้พูดในฐานะของผู้ที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ด้วยนะที่ยังเห็นคุณค่าอยู่ขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ ติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ไทย PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice